ว่าอันวิวัฒนาการของการที่ว่าทัชสกรีนมหาเมาส์เนี่ยมันจะเนี่ยอะไรก้าวเข้ามาอยู่เนี่ยเอาวิชาการก็ได้เอาอย่างสูงว่าเขาสอนละออนเนี่ยครับอาจารย์ครับเขาสอนละออนว่าจากทัศกินมาหัดใจเมาเนี่ยขั้นแรกเขาจะสอนอย่างไรก่อนขั้นแรกต้องสอนแต่จับเมาคือจับเมานี่สอนจับอย่างไรครับผู้แข่งสอนจับเมาอย่างไรลูกจับเมาอย่างไรครับเวลาจับเมาต้องใช้ไงกี่นิ้วคะจับเมาต้องใช้สองนิ้วใช่ไหมสองนิ้ววางลงไปใช่ไหมนิ้วที่เหลือทำไงกอดไว้ใช่ไหมคะคำว่ากอดไว้คือตัวไหนครับอาจารย์ไหนคะนิ้วที่เหลือนิ้วที่เหลืออยู่ไหนลูกนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเพราะว่ามือเด็กมันเล็กไงครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยคือที่เหลือนะครับค่ะนั่นคือนิ้วที่เหลือที่ต้องจับไว้ครับเรียกการเมาส์จากนั้นก็พยายามที่จะต้องใช้คำว่าคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือนิ้วไหนคะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คือใช้นิ้วนิ้วชี้นะคลิกเมาส์คลิกเมาส์คุณครูดูสิคะทำไงคลิกเมาส์ใช้นิ้วชี้ไหมคะแล้วจากนั้นก็จะมีการเลื่อนเมาส์การวาดภาพการระบายสีครับนี่คือการมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตต้องบ่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าคณะปนว่าแขวงอำเภอลิงข้อหาที่สามฝ่ายบ้านเมืองอย่างพี่เจ้าคณะแขวงลิเรียกเจ้าขาดกับวัดบ้านต่างที่บ่ยอมเข้าร่วมข้อกล่าวหาที่สี่เหมือนกันขอคือฝ่ายสงฆ์ทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม้วนตีกองกองหลวงพิธีราชาพิเศษฉลองสมโพธิ์ทางกะวัดบ้านปางว่าครูบาหนึ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าเจเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขัดขืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลี่เขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างที่หกพิทุมสามะเนนเปิ้นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีตรงชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมทนจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมข้อที่แปดอ้างเป็นตนวิเศษมีดาบฟักทองคำตกสู่เต้นปู่จ้าได้ตกลงมาจากบนฟ้าสวรรค์เวลาเดินกลางฝนบ่เปียกบ่จุ่มคนต้อยหลายลุ่มลุ่มจนปอดบปองงเวลาผู้บาท่านเดินทุลงผู้บาได้เตียวสูงลอยเหนือดินหลายสง
ทานตีกระตัวคือวัดพระธาตุละปูนทรงการต้นบุญครูบาท่านนี้ตัวอยู่ละปูนเป็นเวลาหนึ่งปีลงท่าลงลีเสียอกเสียใจแล้วย้ายไปกักตัวอยู่ที่เวียงเจียงใหม่คือวัดป่าก้อยหรือวัดสีดอนชัยนายแม่กำได้สามเดือนเป็ดวันหุตันอยู่กับตีแองอำเภอลีเจ้าคณะมาสอบสวนรวมแล้วเป็นสี่วันว่าอีต้นบุญล้านนาแห่งอำเภอลีได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพแถมกันไปบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังเพราะว่ากลัวเหตุการณ์เข้าแย่งชิงตัวท่านการได้สอบส่วนข้อหาว่าท่านครูบาโปนความผิดใส่ครูบาศรีวิจัยเลยได้ไปตาไปไว้สมเด็จพระสังฆราชตามจุดประสงค์พระสังฆราชว่าครูบาอ่อนน้อมทำตัวตนบ่มีเล่บ่มีโกนบนเจ้าแม่วุ่นว่าท่านทำตัวตนบ่ปิดบังสักอย่างเปิ้นมือครูบาได้พ้นข้อกล่าวหาปิกไปจำพรรษาวัดที่ด้วยคืบสร้างได้พระราชทานสแสดงมือแถมตั้งมอบมือครูบามาถึง60บาทแล้วได้นั่งรถไฟปิกสู่เมืองละปูนได้ฉายานักบุญแดนละนายิ่งใหญ่อยากเมืองละปูนมาถึงวัดบ้านตางแล้วได้ดังตางเข้าเขตอำเภอลีท่านให้อภัยยกโต้ยาคณะแขวงลีท่านยังประหลาดใจว่าครูบาศรีวิชัยบักเกียรติบักโหดสมแล้วที่ท่านเป็นตนบุญประเสริฐและยังไปคาละวะยาคณะละพูนต่อบะเครื่องยังไปขอลบแผ่วเจ้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดดอยสุเทพครูบาสร้างถนนต้องมีมารพจนหื้อได้เดือดร้อน
องมานผจญเป็นครั้งที่สองพระสงฆ์เจียงใหม่ได้ตั้งข้อกล่าวหางานน้อยงานใหญ่ต้องเจออุปสรรคสร้างถนนหุ่นต่างสร้างวัดสร้างวานาแม่นาสามข้อกล่าวหาอันชะกาดยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งป่าพื้นการปกครองของสงฆ์